ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่ทำเพราะมีคำว่าขี้เกียจนั่นเองดิฉันจึงจัดช่วงนี้มา2นาทีเท่านั้นขอเลยค่ะว่าอย่าขี้เกียจเลยเชิญค่ะคุณผู้ชมมาแล้วหรอคะคุณผู้ชมคะดิฉันไม่ได้หลับค่ะดิฉันเตรียมพร้อมค่ะทุกที่ทุกท่ากับกะละแมวันนี้นะคะถ้าเหมือนจะหลับค่ะก็นอนคว่ำนะคะคุณเอามือประสานกันไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาผักแตะไว้ที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็เริ่มทำอย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับเพราะเรากำลังจะบริหารก้นค่ะนอนนะคะขาแยกกันเงี้ยค่ะนอนขาแยกค่ะพร้อมแล้วยกขาขึ้นข้างหนึ่งค่ะฮึบยกแค่นี้ละค่ะ2 3 4 5คุณรู้สึกไหมคะ6 7ก้นค่ะก้นก้นได้เต็มๆ8 9 10เฮ้ยเมื่อทำก้นซ้ายแล้วก็ต้องก้นขวาด้วยนะคะคุณพร้อมแล้วเริ่ม1 2สาม สี่ ห้า หก เจ็ด ซ้ายกับขวายังไม่สะใจนะคะคุณคราวนี้เราก็จะยกทั้งสองข้างพร้อมกันพร้อมแล้วเริ่ม หนึ่ง สอง สามเพียงแค่อยากค่ะขอให้ลงมือทำนะคะแล้วคุณจะทำมันได้อย่างต่อเนื่องในที่สุดค่ะเหมือนกับแขกรับเชิญคนนี้ค่ะหลายคนมีปัญหาเรื่องการค้นหาตัวเองเขาบอกว่าเราต้องรู้จักตัวเองสิเราต้องรู้จักว่าเราคือใครแล้วอยากจะเป็นอะไรแล้วอยากทำอะไรแล้วการค้นหาตัวเองต้องทำอย่างไรล่ะวันนี้เรามีผู้ชายคนนึงมาบอกค่ะเขาได้ทำการค้นหาตัวเองด้วยวิธีการลองทำทุกอย่างจนกว่าจะเจอตัวเองวิธีการเขาน่าสนใจจริงๆค่ะเราเลยอยากคุยกับเขาขอเสียงปรบมือต้อนรับสตาร์บัคพงพิษปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเชิญค่ะชนะค่ะคุณครับพี่ตายหน้าตากับในรูปในรูปดูดีกว่านะคะอันนี้มันแต่งหน้าครับอ๋อเหรอคะแล้วก็เป็นภาพมายาครับพี่ร้อนแล้วอันนี้เหรอคะอันนี้ภาพจริงครับ อันนี้คือซับหน้ามันอย่างเดียวอ๋อนี่คือหน้าธรรมชาติเลยธรรมชาติแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใส่แว็กหรืออ๋อตื่นมาก็เป็นแบบนี้คือตื่นมาเปลี่ยนจากตอนตื่นนิดหน่อยเพราะว่าแปรงฟันมารู้สึกเป็นเกียรติที่คุณมานะคะดิฉันอยากรู้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาแน่นอนค่ะเขาเป็นหนึ่งในเมื่อก่อนเป็นทีมครีเอทีฟสารแนเป็นพระเอกหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่อ่ะ ตอนนี้ทำหลายอย่างมากเลยครับผมก็จะเอาให้เล่าตั้งแต่แรกเลยป่ะครับพี่อ่ะโอเคอ่ะคุณเรียนจบอะไรมาจบจิตรกรรมศิลปากรมาครับโอ้คุณก็เป็นแบบเด็กอาร์ตตัวจริงเลยอย่างนี้ก็วาดรูปทั้งวันครับแล้วก็ทำงานศิลป์ทั้งวันครับทั้งวันทั้งคืนแสดงว่าคุณก็คือเด็กติสคนหนึ่งเลยล่ะถ้าเรียกอย่างนั้นก็เป็นคนตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็ต้องการที่เอาดีทางด้านนี้ครับด้านศิลปะเพราะฉะนั้นเมื่อจบจิตรกรรมศิลปากรมางานแรกที่คุณทำคือก็พอจบมาเสร็จก่อนจบเนี่ยคือผมเรียนแล้วก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็เล่นอยู่เนี้ยทำทุกอย่างตอนนั้นคุณมีจุดมุ่งหมายไหมว่าเราอยากเป็นอะไรอยากเป็นศิลปินแบบมีจุดมุ่งหมายคืออยากให้งานของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่เท่าไหร่ก็ได้พอจบมาก็เลยอยากจะพิสูจน์ตัวเองดูว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเรียนเล่นๆเนี่ยมันจะเอาเข้าไปสู่แห่งไอศิลปกรรมแห่งชาติได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอผมจบมาเสร็จปุ๊บผมตั้งหน้าตั้งตาทำส่งเลยไม่ได้เอางานเรียนไปส่งด้วยนะสร้างขึ้นมาใหม่เลยเพื่อที่จะส่งอันนี้โดยเฉพาะวิธีประกวดก็คือกรรมการยืนเรียงกันชิ้นนี้เอาออกชิ้นนี้เอาออกให้แล้วของคุณอ่ะของผมแบบพอเหลือไงยังเหลืออ๋อเขาไม่เอาออกยังมีลุ้นพอลุ้นเสร็จปุ๊บเอาแล้วอยู่กับเพื่อนนะเพื่อนส่งเหมือนกันเอาแล้วเฮ้ยเนี่ยคิดการตัวเต็งคนนู้นคนนี้ได้เท่าไหร่อะไรยังไงปั้นอะไรไปอ่ะผมทำงานมันไม่ใช่ปั้นนะครับมันเป็นงานประติมากรรมที่ชื่องานเนี่ยคือ
ความสมดุลภายใต้สภาวะความตึงเครียดมันหมายถึงอะไรรู้ไหมครับหมายถึงแบบเหมือนเป็นเรื่องที่บอบบางมากถ้าเราเอามือไปเขี่ยเส้นแค่เส้นเดียวเนี่ยมันอาจจะพังทั้งงานเลยก็ได้คือเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดด้วยแรงตึงเครียดหมดเลยโอ้โหเฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะลึกซึ้งเนาะก็ตั้งใจทำอะครับเออแล้วไงกรรมการว่าไงวันนั้นก็ลุ้นนะฮะแล้วก็คืองานที่ได้เนี่ยเขาจะมีติดโบครับติดโบแล้วก็ต้องดูว่าเฮ้ยงานของเรามีโบติดหรือเปล่าของผมไม่มีโบแต่ว่าแต่ก็ยังดีใจนะที่ว่ามันได้ร่วมแสดงแล้วก็มีถูกพิมพ์ในสูจิบัตรศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่53ผมว่างานดีใจไอ้ที่เรียนเล่นๆ 7PM อะไรเนี่ยก็สามารถมีงานประติมากรรมของตัวเองอยู่ในงานประติมากรรมแห่งชาติครับผมแสดงว่าคุณก็ทำฝันของคุณสำเร็จแล้วนี่จริงๆผมอยากได้แบบที่หนึ่งนะทุกคนมีโบใช่ทุกคนอยากได้ที่หนึ่งหมดแต่ว่าไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามันก็เหมือนกับว่าคุณก็มาถูกทางแล้วนี่แล้วคุณได้ทำงานศิลปะคุณต่อไหมก็ทำต่อครับทำชิ้นที่สองทำชิ้นที่สองเสร็จปุ๊บส่งงานยังไทยอาร์ติสต์ครับผมของ SCG ครับก็ส่งไปสาขาสามมิติครับก็ได้รางวัลดีเด่นครับผมเฮ้ยดีเด่น4คนแล้วก็ที่1คนเดียวฮะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม1คนแล้วก็ดีเด่น4คนดีเด่น4คนคุณก็ได้รางวัลก็ได้รางวัลมาครับคราวนี้คุณรู้สึกเลยมั้ยว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วเราก็เรียนจิตกรรมแล้วก็เรียนมาทางนี้แล้วดูสิส่งอะไรเราก็เข้ารอบหมดเลยอ่ะก็คือว่าการส่งงานพวกนี้มันไม่แน่นอนครับมันไม่เหมือนขายของไงครับได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าการอาจารย์เป็นคนตัดสินใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บอยากลองสมัครงานออฟฟิศดูฮะอ้าวจากเป็นศิลปินทำงานศิลปะคุณตัดสินใจไปทำงานออฟฟิศเพราะแม่เหรอเพราะอยากลองครับพี่อ๋อตัวเองอยากลองผมอยากลองดูเพราะว่าไอพวกปั้นอะไรพวกนี้ผมทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอ๋อคุณรู้สึกว่าไอ้งานศิลปะเนี่ยเหมือนว่าทำเมื่อไหร่เราก็ทำได้มันทำเมื่อไหร่ก็ทำได้เราว่าเราน่าจะเอาอยู่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าออฟฟิศเนี่ย30ไปสมัครเขาอาจจะไม่รับก็ได้นะงั้นเราเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยดีกว่าเหมือนวันนั้นเนี่ยจะนั่งรถตู้ไปที่มหาลัยดันไปเจอเพื่อเจอรุ่นน้องในรถตู้บอกพี่มีงานทำยังยังเลยเนี่ยกำลังจะไปสมัครไปกับผมเปล่าที่สารแนเขาเปิดรับวันไหนพรุ่งนี้ไปอ้าวไปเลยก็มันเป็นเหมือนการลองฮะลองที่นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาแฟ้มเนี่ยไปสมัครตรงนี้อ๋ออ่ะโอเคอ่ะงั้นไปสารแนก่อนกูก็เลยเปลี่ยนใจไปสมัครสารแนใช่ตำแหน่งครีเอทีฟเฮ้ยครีเอทีฟทำทีวีอย่างงี้ใช่ครับอ้าวแต่คุณไม่ได้เรียนมาแล้วคุณจะไปทำยังไงอ่ะคุณรู้สึกหรอว่าคุณจะทำได้อ่ะผมรู้สึกว่ามันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันไงผมคิดว่าผมเอาตัวรอดอยู่แล้วทางด้านเนี้ยแต่ปุ๊บผมก็ทำอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ผมนานไหมทำจนแล้วเนี่ย3 ปีที่อยู่ได้3ปีเพราะว่าผมต้องการแบบเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยเพราะว่าเรื่องเงินเดือนผมไม่สนละขนาด3ปีผมวางแผนด้วยว่าถ้าออกจากที่นี่ผมจะทำอะไรอะไรยังไงมีวันนึงไม่ไหวละทำไมไปซื้อหมูย่างป้าไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ5บาทผมเอา5ไม้อีกคนนึงเดินต่อคิวเลยป้าผมเอา50ไม้เฮ้ยอะไรวะ50ไม้5 5 25 250บาท250บวกของเราไปอีก25เป็น275วันหนึ่งมี10คน 2,000 2,000 กว่า1 เดือน 60,000 กว่าโอ้โหขายหมูย่างงั้นรวยแล้วนี่หว่าแบบทำไมต้องมานั่งทำอะไรวะอ๋อคุณจากการไปต่อคิวซื้อหมูย่างก็เลยคิดว่าป้าน่าจะได้เงินเดือนมากกว่าเราใช่ก็เลยลาออกจากสารแนเพราะว่าผมมาหารเงินดูเนี่ยของผมเนี่ยมันสู้ป้าไม่ได้อะแล้วไงคุณลาออกจากสารแนแล้วคุณไปขายหมูย่างมะไม่ได้ขายหมูย่างเพราะว่าผมไม่มีถนัดไม่มีความถนัดทางด้านแบบไปผสมอาหารทำอาหารทำกับข้าวก็นี่ไงแต่ว่าผมก็มีความถนัดทางด้านอื่นไงเอาไว้มีเงินอยู่ก้อนนึงค่ะไปนู่นเลยตลาดลงเกลืออ๋อเหมามาเซไปเลยโหอันเนี้ยผมแนะนำเลยผมแนะนำเลยใครชอบซื้อเสื้อเนี่ยไปตลาดลงเกลือเลยเป็นกองภูเขาอะผมเห็นเข้าไปอะถ้าเกิดพี่ถอดใจตั้งแต่เห็นภูเขาแรกนะผมว่าพี่อยากไปตั้งแต่แรกเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณจึงต้องใช้ความพยายามในการค้นภูเขาเสื้อที่ลงเกลือค้นภูเขาเสื้อค้นอยู่นานไหมวันนึงอะก็ผมจะดูสีไงผมเรียนเรื่องสีมาใช่ป่ะกองนี้สีได้สีเค้ากันไปมีคู่สีอะไรยังไงบ้างผมใกล้ปึ๊บ
สีนี้ได้ปะค้นเลยปึบเช็คปึบเช็คอยู่เงี้ยอ๋อเหรอเช็คทำกี่นานอ่ะเช็คนานไหมกี่ชั่วโมงกองหนึ่งอ่ะอย่าเลยครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่าเลยครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเหนื่อยมากเพราะว่าจะเหนื่อยนะจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยเกินไปแล้วนี่ไปคนเดียวเลยเหรอตอนนั้นไปกับแฟนครับผมอ๋อไปกับแฟนช่วยกันลื้อกันใหญ่เลยครับผมเออแล้วสุดท้ายได้มาก็คือได้มาครับได้มาไม่กี่ตัวเองร้อยกว่าตัวเองแต่ผมหาเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเรื่องต้นทุนผมไม่บอกแล้วกันโอเคแต่คิดว่าการขายเสื้อยืดร้อยกว่าตัวครั้งนี้น่าจะได้กำไรแน่แน่ผมขายวันนึงวันนั้นผมขายวันเดียวคืนทุนเลยผมแบบเอาละนี่ไงมาถูกทางละมาแล้วดีใจไงแบบเฮ้ยมันขายได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันลุ้นตลอดเวลาแบบสิ้นเดือนมันลุ้นอ่ะผมเข้าใจหัวอกพ่อค้านะว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่ผมเข้าใจฝนวันนี้อยากให้ฝนตกนะวันนี้อยากให้ฝนตกนะอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจรู้เลยอ่ะว่าแบบเพราะว่าไปขายตลาดนัดด้วยหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวนะคือมันก็ดูเป็นอาชีพที่โอเคมันก็ดีอ่ะแต่มันก็ดูไม่ค่อยแน่นอนเนาะมันไม่แน่นอนครับพี่เพราะว่าที่ไม่แน่นอนอย่างแรกคือเราต้องไปเอาเสื้อมาใช่ไหมไปรอบนี้มีกลับมาขายหมดไปอีกรอบนึงของไม่มีมันเหมือนกับว่าเวลาเราผมเข้าใจชาวประมงเลยนะเข้าใจตรงไหนรู้ป่ะพี่ออกเรือไปจับปลาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากขายเสื้อตอนนี้คุณทำอะไรอ่ะตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่เท่าไหร่30ครับ30ตอนนี้ทำอะไรตอนนี้เหรอครับทำอยู่3อย่างครับคือตอนนี้ก็เป็นจากที่ไปเอาเสื้อมาขายใช่ไหมครับแล้วก็คือทำเสื้อเองครับทำเองละใช่ครับทำเองก็คือฉันคุณก็คิดลวดลายเลยของคุณเลยคือไม่ต้องไปเอานั่งเขียนอยู่บ้านนะฮะนั่งเขียนอยู่บ้านก็ยังได้ทำงานศิลปะอยู่ก็ยังได้ทำอยู่แล้วก็ไปหาเสื้อมาไอ้เสื้อนี่คือแบบเบสิกของเด็กเรียนศิลปะครับก็คือสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วแต่ตอนเรียนผมไม่ทำไงเล่นไงเล่นเยอะไปหน่อยก็เลยมาทำตอนจบเสร็จปุ๊บแล้วก็แต่งตัวใช่ไหมครับทางของแต่งตัวเสร็จปุ๊บให้แต่งตัวมันก็ต้องแต่งบ้านด้วยนะผมคิดไปไกลไงอย่างเช่นแบบแต่งตัวแบบนี้เดินออกจากบ้านแบบนี้มันไม่เข้ากันน่ะมันไม่เข้ากันแล้วคุณทำอะไรก็ทำพวกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ก็คือแบบเฟอร์นิเจอร์เลยใช่ก็คือของแต่งบ้านด้วยอ๋อเหรอสุดท้ายทำอะไรอีกทำตั้งใจว่าจะทำรถครับอ้าวเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์มารถยนต์ก็แต่งตัวแต่งรถแต่งบ้าน3อย่างอ๋อแต่งตัวแต่งรถแต่งบ้านเพราะว่าเดินออกจากบ้านจะเดินไปทำงานเหรอครับอ๋อต้องขับรถไปใช่แล้วรถต้องแต่งไงอ่ะก็เป็นวินเทจเหรอมันก็ให้มันเข้ากับบ้านให้เข้ากับเสื้อครับผมก็คือว่าถ้าอย่างทรงผมเนี่ยจะไปขับเบนซ์มันก็ไม่เข้าหรอกครับโอ้แล้วต้องขับอะไรอ่ะผมก็ทำง่ายๆก่อนก็คือทำมอเตอร์ไซค์ไปก่อนครับผมอ้าวแต่งมาหล่ออย่างนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่แบบมอเตอร์ไซค์แบบไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แบบแว้นธรรมดาไม่ใช่ก็คือทำเองครับแต่คือเอาโครงมาเอาโครงเก่ามาแล้วก็มาปรับแต่งเนี้ยหรอก็คือเอาโครงเก่ามาอยากจริงๆแล้วอยากทำตั้งแต่โครงอ่ะครับผมสร้างมอเตอร์ไซค์ขึ้นใหม่เลยอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าไม่ได้สร้างเครื่องนะก็คือมันก็คืองานประติมากรรมเข้าใจเข้าใจดิฉันเข้าใจคุณกำลังทำงานประติมากรรมเหมือนตอนที่คุณเรียนแต่มันออกมาในรูปลักษณ์ของรถมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วคนเนี้ยเวลาเราจะไปไหนอ่ะเราเอามันไปด้วยไม่ได้ไงครับอ๋อคุณจะแบกงานศิลปะไม่ได้คือขับเคลื่อนไม่ได้ใช่เดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวด้วยกันนะป๋าหอบไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะคือผมก็เลยแบบคุณอยากหอบงานของคุณไปด้วยทุกที่คืออยากให้คนเห็นงานที่เราสร้างขึ้นมาเฮ้ยนี่ดิฉันเข้าใจเขานะเข้าใจคุณอยากให้คนเห็นงานศิลปะของคุณใช่โดยให้คุณนำพาไปได้ใช่รถมอเตอร์ไซค์มันก็คืองานเป็นมากรรมเหมือนกันสามารถมองได้3มิติรอบด้านรอบคันเฟอร์นิเจอร์สามารถมองได้3มิติรอบด้านเหมือนกันเสื้อผ้าใส่แล้วก็สามารถมองได้3มิติรอบด้านเหมือนกันแล้วก็ผมก็เลยแบบคิดว่าสามารถทำ3อย่างเนี้ยพร้อมกันได้ด้วยตัวคนเดียวตอนนี้คุณได้เจอตัวเองมากขึ้นแล้วหรือยังอ่ะก็ก็คิดว่าเจอแล้วครับผมใช้วิธีคือเราอยู่อะไรอยู่กับอะไรได้นานที่สุดอันนั้นน่ะก็คิดว่ามันใช่ครับถ้าอยู่ได้แป๊บเดียวประเดี๋ยวประดาว่ะแล้วก็ไม่หวนคิดคำนึงถึงมันเลยหรือว่าตอนนอนไม่ได้คิดถึงมันตอนกินข้าวไม่ได้คิดถึงมันเนี่ยแปลว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงมันจริงหรอกมันเป็นแค่อารมณ์โชววูบนึงที่เราอยากจะได้อยากจะมีไงมันเป็นความอยากของคนน่ะที่คนอยากจะได้อยากจะมีอยากจะสวยอยากจะเท่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่กับมันนาน
ถามอาจจะไม่เอาก็ได้แต่สิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันทั้งคืนเวลาเชื่อมเหล็กนะพี่ถ้าพี่ใส่แว่นดำนะพี่จะเห็นน้ำเหล็กอะที่มันเหมือนน้ำลาวามันค่อยๆประสานกันเป็นแบบเม็ดอย่างเงี้ยคุณเห็นความสวยงามของมันตรงนั้นก็คือเห็นจังหวะที่มันไหลมาแล้วเวลามันติดกันอ่ะเราเคลื่อนลงพื้นอ่ะเป้งไม่แตกกระจายอ่ะโคตรดีใจเลยว่าคุณได้ทำมันสำเร็จไงใช่มันดีใจอ่ะแล้วมันแบบโอ้โหมันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกว่ามันต้องใช้สมาธิอ่ะกว่าจะได้มันมามันไม่ใช่แบบไม่ใช่เอาเงินซื้อแล้วได้มาช่วงนี้คุณพอใจในชีวิตตัวเองในวัย30หรือยังก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรครับเพราะว่าผมเคยตั้งกฎว่าเล่นเรื่อยๆเลยจนถึง30เล่นให้เละเลยเอาทุกอย่างหลังจาก30ทำงานอีก10ปีเกษียณ10ปีพอผมก็เกษียณแล้วผมจะเกษียณตอนอายุ40แล้วคุณจะทำอะไรผมก็อยู่บ้านกับไอ้เฟอร์นิเจอร์กับของที่ผมทำแล้วแบบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มองมันใส่เสื้อที่คุณออกแบบนั่งโซฟาที่คุณออกแบบขับมอเตอร์ไซค์รถที่คุณออกแบบใช่อยู่กับสิ่งที่คุณชอบใช่ครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะได้ไปที่ชอบที่ชอบด้วยอ๋อถูกไปไหนก็มีแต่ของชอบไปหมดผมแบบคิดไว้เรื่องนี้ไว้หมดแล้วไงที่ฉันอยากจะบอกคุณนะว่าผู้ชายคนนี้มันเหมือนบ้านะ แต่มันไม่ได้บ้านะคุณผู้ชมแล้วที่ฉันฟังเขาอ่ะสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันมากกว่าคนที่อายุ30อ่ะคิดได้แต่เขาพูดในแบบที่มันออกดูตลกมีมุกหรืออะไรทั้งหลายแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นอ่ะมันคือปรัชญาชีวิตอยากจะบอกเลยว่าการที่ค้นหาตัวเองอ่ะแล้วเจออ่ะมันจะมีความสุขแบบที่คุณเป็นครับเขาบอกแล้วนะคะเวลาที่คุณเจออะไรที่คุณอยากทำบ่อยๆอยู่กับมันนานๆคิดถึงมันซ้ำๆตื่นขึ้นมาคุณก็คิดถึงและอยากจะทำมันแล้วพอเห็นมันทำมันได้แล้วปุ๊บคุณมีความสุขกับมันนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่วันนี้ดิฉันดีใจที่ได้คุยกับคุณนะผมก็ดีใจครับพี่ที่ได้คุยกับพี่นะครับครับผมว่าปกติไม่ค่อยมีคนคุยกับผมนะครับพี่ดิฉันเข้าใจค่ะฟังนิดเดียวก็ไปแล้ววันนี้ผมดีใจตื่นเต้นเอ้ยมีคนมาคุยกับเราเป็นชั่วโมงเว้ยดิฉันดีใจจริงๆ เพราะคุณได้บอกอะไรเราเยอะมากจริงๆในรูปแบบของคุณแหละขนาดนั้นเลยพี่แต่เนื้อหาในสิ่งที่คุณพูดอ่ะครับมันจับใจค่ะครับขอบคุณครับดิฉันดีใจที่ฟังคุณรู้เรื่องจริงๆค่ะ และดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะต้องการบอกนั่นเองการหาตัวเองจะว่ายากมันก็ยากจะว่าง่ายมันก็ง่ายแต่ถ้าเราตั้งใจตามหามันจะเจอครับผมขอบคุณในวันนี้ที่มาคุยกับเรานะคะครับสตาร์บัคพงพิษปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าขอให้คุณเตรียมขวดน้ำเปล่าและกรรไกรเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์สิ่งของกันสักครู่เดียวค่ะ